ในเรื่องของกฎบัตรอาเซียนคราวที่แล้วพูดไปแล้วเรื่องกฎบัตรอาเซียนเริ่มมองภาพออกหรือยังมองภาพของอาเซียนออกหรือยังตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยเริ่มเข้าที่เข้าทางหรือยังอ้าวเริ่มแล้วนะอ้าวทีนี้ต่อไปอันนี้ไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนเลยกฎบัตรอาเซียนนะกฎบัตรอาเซียนที่เราใช้ร่วมกันเป็นธรรมนูญของอาเซียนมีทั้งหมด33มี13หมวด55ข้อนะอ่ะทีนี้ต่อไปวัตถุประสงค์ของอาเซียนดูนะที่เราจะเป็นประชาคมในปี2558เรียนไม่เขียนนะครูไม่สั่งไม่ต้องเขียนดูเอามาให้ดูเพื่อให้ตระหนักให้ตระหนักว่าเราจะทำอะไรเราจะเป็นอะไรแล้วเราเนี่ยพร้อมหรือยังไม่ต้องไปนึกถึงใครมากนึกถึงตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพร้อมที่จะไปเป็นหนึ่งเดียวพร้อมที่จะไปเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนหรือยังนะพร้อมที่จะถือบัตร1ใบแล้วก็เดินทางไปทั่ว10ประเทศหรือยังพร้อมยังคิดว่าตัวเองพร้อมไหมยังไม่พร้อมภาษายังไม่ได้เลยเรียนหนังสือยังไม่จบเลยใช่ไหมแต่ถ้านักเรียนเก่งตามวุฒิภาวะอาจจะมีการแลกเปลี่ยนอาจจะมีการโยกย้ายถ่ายเทนะนักเรียนเรียนอยู่ดีๆอาจจะต้องไปเรียนที่ฟิลิปปินส์สัก1ปีก็ได้นะชานนท์นะมันแลกเปลี่ยนกันได้อันนี้คือวัตถุประสงค์คือส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาคความเข้มแข็งนะคะให้มีเสถียรภาพส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมทุกด้านเลยอันนี้เข้าใจนะคะการเมืองการเมืองเข้าใจไหมเศรษฐกิจเข้าใจไหมสังคมการเมืองการปกครองเศรษฐกิจคือความเป็นอยู่เรื่องอาชีพนะเกษตรกรรมอุตสาหกรรมให้มันมั่นคงหรือสังคมประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขไม่ตกงานเรียนหนังสือเยอะๆเนี่ยอันนี้ต่อไปเพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธที่มีอนุภาพสูงรู้จักนิวเคลียร์ไหมนิวเคลียร์มันเป็นทั้งประโยชน์สูงสุดแล้วก็โทษสูงสุดถ้าเอามาใช้พลังงานประโยชน์มันก็มากถ้าเอามาเป็นอาวุธมันก็มากเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้มันเลยปลอดอาวุธนิวเคลียร์นะร่วมมือกันต่อไปทำอะไรเอ่ยให้ประชาชนและสมาชิกของอาเซียนอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างสันติที่เราต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่มประชาคมอาเซียนเพื่อที่จะไปสู่ประชาคมโลกนะแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะไปรวมกันเป็นประชาคมโลกตลาดและฐานการผลิตเดียวที่มีเสถียรภาพยกตัวอย่างเช่นบารมีดูนู่นอย่างเช่นถ้านักเรียนจะไปซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปอะไรเนี่ยตลาดมันอยู่ที่กัมพูชานะสมมุตินะในอย่างนี้นะถ้าสมมุติว่าเราจะลงทุนเรื่องเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้านู่นเลยทั้งหมด4ประเทศยกขยงกันไปอยู่ไหนเมียนมาอย่างนี้เป็นต้นแต่เราก็ไม่ซื้อแพงเราไม่ขายแพงเข้าใจไหมคะเราใช้ร่วมกันแต่เราไม่ได้ให้กันฟรีๆนะเราต้องมีการซื้อขายต่อไปข้อที่6บรรเทาความยากจนคนในอาเซียนยังจนอยู่ไหมยังจนอยู่ต่อไปส่งเสริมประชาธิปไตยรู้จักประชาธิปไตยไหมวันนี้ก็เพิ่งเลือกตั้งไปใช่ไหมต่อไปให้ความร่วมมือกันในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติมีไหมนักเรียนคะ เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะที่เขาชาวต่างชาติเข้ามาทำบัตรอะไรเนี่ยATM ที่เอาเงินเข้าไปเอาเงินเ
มีชาวต่างชาติเยอะแยะมากมายเขาเรียกอะไรที่กำลังตามจับนะอาชญากรรมข้ามชาติอย่างนั้นนะหรือการก่อการร้ายให้ความร่วมมือกันทุกแบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมนะมรดกทางวัฒนธรรมของไทยมีมรดกโลกหลายแห่งแต่หลายแห่งก็มีบรรยากาศที่มันทำไมคะมันจะหลุดจากการเป็นมรดกโลกอยู่แล้วเพราะเราต้องช่วยกันดูแลนะต่อไปส่งเสริมด้านการศึกษาส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความเท่าเทียมกันเรื่องสิทธิของมนุษยชนการพัฒนามนุษย์พิทยาจะถูกข่มเหงจากเพื่อนได้ไหมไม่ได้พ่อแม่จะเอาพิทยากักเก็บไว้บ้านเอาไว้รดน้ำพรวนดินไม่ให้มาเรียนหนังสือได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้นะพิทยาจะต้องมาเรียนหนังสือต้องพัฒนาตัวเองสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงจากยาเสพติดไม่รู้จะเสพไปไหนขายไปไหนเอาต่อไปเรื่องอะไรมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์ร่วมกันให้มีส่วนร่วมและก็ให้ได้มีประโยชน์ร่วมกันส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียนมันยังมีอะไรแปลกๆใหม่ๆที่เราไม่รู้ไม่เห็นอีกเยอะแยะมากมายนะให้ประชาคมโลกได้รู้จักและสุดท้ายเป็นองค์กรที่มีพลังในการสร้างสัมพันธ์และร่วมมือองค์กรระหว่างประเทศในเวทีโลกทีนี้เราจะทำอะไรเราจะทำอะไรอาเซียนต้องทำอะไรอันนี้คือหลักปฏิบัติของอาเซียนนักเรียนเป็นอาเซียนหรือเปล่าเป็นเอาสักข้อไหมเอาสักข้อหนึ่งเอา5ข้อพอวันนี้1เคารพเอกราชอธิปไตยและความเสมอภาคเคารพเอกราชอธิปไตยความเสมอภาคเอา5ข้อวันนี้เอา5ข้ออันนี้อันใหม่หลักปฏิบัติของอาเซียนนะหลักปฏิบัติของอาเซียนเราจะได้เตรียมตัวถูกจะได้เตรียมตัวถูกครูนะเตรียมไม่ทันแล้วอายุเยอะแล้วไม่ไปแล้วอาเซียนเนี่ยอยู่ประเทศไทยนี่แหละอยู่หัวหินนี่แหละสบายนะแต่นักเรียนน่ะไม่ได้นักเรียนจะต้องทำไมคะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเพราะอายุยังน้อยอยู่นะถึงนักเรียนไม่อยากไปเขาก็ต้องมาถูกไหมคะเพราะนั้นนักเรียนต้องเตรียมตัวอย่าไปยุ่งอย่าไปแทรกแซงเรื่องของต่างประเทศเขานะเราไปทำงานได้อันที่หนึ่งต่อไปบุคคลรับผิดชอบร่วมกันในการเพิ่มพูนสันติภาพความมั่นคงนักเรียนจะจดหมดไหมเนี่ยหมดไหมส่งเสริมความมั่นคงของภูมิภาคเอาแค่5ข้อแค่5ข้ออันนี้หมายความว่าเราประเทศเรากับประเทศต่างๆทั้ง10ประเทศก็จะปฏิบัติอย่างนี้นะเพราะเราจะรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวต่อไปข้อที่3ไม่รุกรานหรือข่มขู่ที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศเราจะข่มขู่การรุกรานเธออย่าเลยนะฉันส่งเครื่องบินมาถล่มเธอแน่ถ้าเธอยังยุ่งวุ่นวายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะไม่รุกรานแต่ละประเทศเขามีอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเหมือนเราอยู่บ้านเราอะคนในบ้านเราทะเลาะกันจะให้คนอื่นเข้ามาทำไมเขามาคอยห้ามปรามได้อย่างไรเราต้องจัดการคนในบ้านกันเองถูกไหมคนในบ้านคนครอบครัวเดี๋ยวเราก็ดีกันนะแต่เราอย่าไปจัดการคนอื่นเขาต่อไปข้อที่4ระงับข้อพิพาทโดยสันติระงับข้อพิพาทโดยสันติอันนี้เราเคยมีปัญหา
ในเรื่องของพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานะพื้นที่โดยรอบปราสาทเขาพระวิหารนะที่เคยเป็นข่าวมันก็ต้องระงับด้วยสันติถูกไหมคะไม่ใช้กำลังไม่ใช้กำลังข้อสุดท้ายข้อที่5ไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียนถึงแม้เราจะรวมตัวกันก็จริงเป็นหนึ่งเดียวแต่เราก็ต้องไม่ไปยุ่งวุ่นวายไม่ต้องไปจัดการเรื่องของประเทศอื่นเขานะเราดูแลตัวเองให้ดีก็แล้วกันเอาละตรงนี้ฝากเด็กๆไว้นะหนังสืออ่านเพิ่มเติมนะในห้องสมุดเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนมีอีกเยอะแยะมากมายหลายเล่มแล้วก็จะให้ความรู้คุณครูคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญของเด็กๆรุ่นใหม่ที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็ก้าวให้ทันกับอาเซียนอย่าลืมนะคะกลับไปอ่านไปเพิ่มเติมวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ